คุณผู้ชมคะนอกจากการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะทางรัฐบาลเองนะคะก็ยังเดินหน้าเรื่องของการจัดระบบการเดินรถโดยสารประจำทางในกทม.ด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยวันนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ยกเลิกมติครม.เดิมที่มีมาตั้งแต่ปี2526นะคะให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะเป็นผู้ประกอบการเดินรถหลักและก็ควบคุมดูแลรถเมล์ร่วมบริการโดยปรับให้ขสมก.นั้นเป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ให้กรมการขนส่งทางบกนั้นเข้ามาเป็นผู้กำกับดูแลระบบรถเมล์ทั้งหมดแทนด้วยค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะกรมขนส่งทางบกพร้อมแค่ไหนและจะมีแนวทางการดำเนินงานต่อไปจากนี้อย่างไรค่ะเราจะไปสอบถามกับคุณสนิทพรหมวงศ์นะคะอธิบดีกรมขนส่งทางบกกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณปัทมาครับสวัสดีครับคุณศรีฟ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะท่านคะมติดังกล่าวค่ะค่ะท่านคะมติดังกล่าวนะคะถือว่ามีผลทันทีเลยไหมคะและทางกรมขนส่งทางบกเองค่ะครับผมเรียนว่าพอมติครม.นะฮะยกเลิกของมติครม.เดิมเมื่อปี26เมื่อวันที่27คือเมื่อวานนะครับก็แปลว่ามีผลทันทีนะครับมีผลทันทีแล้วก็ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขสมก.กรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรอบรับพร้อมที่จะขับเคลื่อนและก็เดินคู่กันแต่ทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าอย่าลืมว่ารถร่วมขสมก.นะครับก็จะมีนิติสัมพันธ์กับขสมก.อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอการยกเลิกมติครม.เนี่ยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็ดำเนินการนะฮะไปพร้อมกันอันนั้นก็คือขอแก้ไขกฎหมายนะครับที่จะมารองรับในการขับเคลื่อนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกรอบอายุสัญญานะครับใบอนุญาตของใบอนุญาตประกอบการจากเดิมที่เป็นในลักษณะของการให้ใบอนุญาตที่7ปีกับในเรื่องของเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการกำหนดเส้นทางการประมูลเส้นทางการคัดเลือกคัดสรรผู้ประกอบการมาเดินรถนะครับแต่ในกระบวนการตอนนี้ที่ว่าเดินได้ทันทีเนี่ยจะทำคู่ขนานกันนะครับในช่วงของเปลี่ยนผ่านซึ่งนโยบายรัฐบาลกระทรวงคมนาคมก็ดีเนี่ยนะฮะกำหนดเป็นเงื่อนไขแรกเลยก็คือการดำเนินการเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจำทางจะอยู่ตรงไหนจะอยู่เส้นทางไหนเส้นทางอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีรถโดยสารสาธารณะเหมือนเดิมคือต้องไม่เดือดร้อนต้องไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่การดำเนินการที่จะดำเนินการคู่ขนานควบคู่กันในช่วงเปลี่ยนผ่านณตอนนี้ก็คือเส้นทางไหนที่เรากำหนดเป็นเส้นทางใหม่เนี่ยก็เราจะดำเนินการในเรื่องของการคัดเลือกผู้ประกอบการได้เลยนะครับสำหรับเส้นทางเดิมเราก็จะมาดูว่าการประกอบการที่มีการทับซ้อนเส้นทางจำนวนผู้ประกอบการมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมาดูก่อนในเรื่องของสัญญาของระหว่างรถร่วมกับขสมก.อย่าลืมว่าเดิมเนี่ยตามมติครม.เดิมนะครับที่ก่อนที่จะยกเลิกหรือยังมีผลต่อเนื่องกันอยู่ทุกวันเนี่ยขสมก.เดินรถรายเดียวแต่ถ้าเป็นเอกชนเป็นรถร่วมบริการที่เราเข้าใจก็จะทำสัญญากับขสมก.เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปจากวันนี้เป็นต้นมาเนี่ยก็คือสัญญาที่หมดแล้วนะฮะหรือระหว่างที่จะขอเส้นทางใหม่ขสมก.ไม่สามารถที่จะทำสัญญากับรถร่วมเอกชนรถร่วมเอกชนที่หมดสัญญาแล้วถ้าพร้อมที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเนี่ยก็จะมาขออนุญาตตรงกับกรมการขนส่งทางบกก็แปลว่ากระบวนการเนี่ยเริ่มได้เลยนะครับเริ่มได้เลยก็คือสิ่งแรกก็คือสำหรับรถร่วมที่หมดสัญญาแล้วก็มาเริ่มมาขอตรงที่กรมการขนส่งทางบกนะครับคราวนี้ในเรื่องที่จะนอกจากประชาชนต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยผู้ประกอบการที่กำลังประกอบการอยู่แล้วก็ยังมีสัญญาผูกพันกับขสมก.เราจะดำเนินการในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยโดยให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบน้อยที่สุดด้วยนะครับอันนี้ผมเรียนว่าในช่วงตอนที่เราเริ่มดำเนินการเพราะฉะนั้นต้องดูพร้อมกันประชาชนต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนผู้ประกอบการที่กำลังที่เป็นรถร่วมและก็ให้บริการอยู่ก็ต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดก็แปลว่าต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปแต่ในระยะยาวเนี่ยพอกฎหมายที่เรานอกจากยกเลิกมติครม.แล้วที่กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเสนอขอแก้ไขกฎหมายไปด้วยเนี่ยเพื่อรองรับเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพการให้บริการในเรื่องของการคัดเลือกคัดสรรผู้ประกอบการ
พราะกฎหมายที่เราขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎกระทรวงมีสาระสำคัญอันหนึ่งก็คือการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับวิธีการในการคัดสรรเส้นทางที่ผู้ประกอบการจะมาประมูลแข่งขันกันก็คือแข่งขันในเรื่องคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยถ้าสัญญาณเดินของรถร่วมที่มีกับขสมกนะครับถ้ายังเป็นสัญญาที่ยังอยู่หลายปีนะครับตรงนี้เราก็จะใช้สัญญาโอนถ่ายจากรถร่วมที่เป็นสัญญากับขสมกเนี่ยโอนถ่ายมาให้มาขึ้นกับกรมการขนส่งทางบกโดยเราจะใช้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านคือจะให้สัญญาในระยะสั้นก็คือในช่วง1ปีถึง2ปีที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสรุปแล้วก็ทำคู่ขนานกันตรงนี้ที่ผมเรียนอย่างนี้เนื่องจากว่านอกจากยกเลิกมติครม.เนี่ยตามนโยบายรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็คือจะต้องทำคู่กันนั้นก็คือการปฏิรูปเส้นทางการทำแผนแม่บทของเส้นทางตรงนี้จะต้องมีการต่อเชื่อมโยงมีความลงตัวมีความสะดวกและที่สำคัญคือการเข้าถึงของการให้บริการของประชาชนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ก็ตามระบบการขนส่งมวลชนที่พัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟระบบรางแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อการเดินทางโดยน้ำตรงนี้ก็จะมีการกำหนดจุดต้นทางปลายทางมารองรับทุกโหมดการเดินทางให้มีการเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวแล้วก็สมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าระบบขนส่งเนี่ยที่เราออกแบบไว้นี่นะฮะถ้ามีความพร้อมมีความสมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็มองว่าคุณภาพการให้บริการก็จะเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เองเนี่ยก็จะสร้างแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชนนี่นะมาใช้ระบบขนส่งมวลชนในชีวิตประจำวันซึ่งจริงๆแล้ววิถีชีวิตของประชาชนคนไทยเราก็ยังพึ่งของระบบโดยสารสาธารณะแต่ถ้าระบบโดยสารสาธารณะเรามีความเชื่อมโยงแล้วก็ต่อเชื่อมกันได้อย่างลงตัวเนี่ยตรงนี้เองก็จะสร้างแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้นะฮะในระบบขนส่งมวลชนเพราะฉะนั้นก็จะใช้รถส่วนตัวน้อยลงนอกจากเรื่องคุณภาพการให้บริการแล้วเนี่ยการที่พี่น้องประชาชนไม่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยเราก็มองว่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการจราจรในเรื่องของจุดจอดรถตรงนี้ก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับค่ะท่านคะในระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับคือพอเราสามารถที่จะกำหนดในระบบการแข่งขันให้บริการในรูปแบบของกำหนดคุณสมบัติคุณลักษณะและก็วิธีการหลักเกณฑ์เงื่อนไขเนี่ยในการแข่งขันการกำหนดเส้นทางใหม่แล้วก็การประมูลแข่งขันกันเนี่ยเราสามารถกำหนดตั้งแต่ในเรื่องของคุณภาพรถลักษณะรถรูปแบบของตัวรถมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถไปถึงพนักงานการให้บริการแล้วก็รูปแบบการให้บริการตรงนี้จะอยู่ในเงื่อนไขของการประมูลเพราะฉะนั้นเรามองว่าในเรื่องของการกำกับควบคุมดูแลการบังคับใช้ที่ขึ้นตรงกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเรามองว่าตรงนี้จะมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นในใบอนุญาตประกอบการที่ผู้ประกอบการรถร่วมเนี่ยมาขออนุญาตตรงแล้วทุกเส้นทางนะฮะทุกการเดินรถทุกผู้ประกอบการจะมีการคัดเลือกและคัดสรรโดยการประมูลในเชิงคุณภาพนะครับค่ะค่ะท่านคะสอบถามสักนิดนึงค่ะคือมติครม.เนี่ยก็มีผลสามารถที่จะดำเนินการไปได้แต่ว่าต้องทำในลักษณะของคู่ขนานเพื่อที่จะไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการในส่วนของรถเองนั่นเป็นนโยบายหลักเลยการดำเนินการเนี่ยนะฮะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยสิ่งแรกจะต้องไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนคือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเลยนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันเวลาเราจะดำเนินการเนี่ยเราก็ต้องมองว่าผู้ประกอบการเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังต้องประกอบการเดินรถในช่วงของการเปลี่ยนผ่อนก่อนที่จะมีการประมูลทุกเส้นทางเนี่ยนะฮะในช่วงต้นเนี่ยเราก็ยังอยู่ในโหมดของผู้ประกอบการก็ต้องอยู่ได้ด้วยแล้วก็ในลักษณะของได้รับผลกระทบในการประกอบการน้อยที่สุดนะครับจะทำไปคู่กันนะครับค่ะค่ะค่ะท่านคะขอความชัดเจนสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าในส่วนของสัญญาบริษัทร่วมที่ทำกับทางขสมกนะคะหมดภายในปีนี้ยังไม่หมดสัญญาถ้าหมดในภายในปีนี้ก็คือหมดไปแล้วก็สามารถที่จะไปขอใบอนุญาตใหม่หรือเปิดประมูลกันขึ้นใหม่ทีนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่หมดสัญญา
ถ้ายังไม่หมดสัญญาเนี่ยตรงนี้กรมการขนส่งทางบกเสนอขอแก้กฎหมายไปพร้อมกันที่เข้าครม.พร้อมกันเลยอันนั้นก็คือปลดล็อกในเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบการที่เดิมทีเดียวเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะการออกใบอนุญาตประกอบการจะต้อง7ปีตรงนี้เราก็มาแก้ไขกฎหมายซึ่งเสนอไปพร้อมกันกับยกเลิกมติครม.นี่นะก็คือต่อไปการออกใบอนุญาตประกอบการจะต้องไม่เกิน7ปีก็แปลว่าเราจะมาดูว่าถ้าตรงไหนที่หมดสัญญาแล้วก็มาขึ้นกับกรมการขนส่งทางบกแต่สัญญาไหนรถร่วมที่ยังไม่หมดสัญญากับขสมกผมยกตัวอย่างว่ายังเหลืออีก4ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นพอกฎหมายตรงนี้แก้ไขนี่นะรถร่วมที่จะมาโอนมาอยู่กับในการประกอบการที่ขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านเราก็จะให้เป็นปีๆไปนะครับจนกว่าระบบในจนกว่าในเรื่องของการกำหนดเส้นทางการประมูลเส้นทางตรงนี้มีความชัดเจนเราทั้งระบบก็จะเดินต่อไปได้นะครับคือทำไปพร้อมกันนะครับค่ะค่ะค่ะอย่างรถเมย์บางสายที่อาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นข่าวออกไปเกิดอุบัติเหตุนะเยอะแยะมากมายทีตรงนี้เราจะมีการขึ้นบัญชีดำแล้วก็จะมีการพิจารณาในการตรงนี้เองนี่นะครับก็คือพอเราทำในเรื่องของเสนอเข้าครม.พร้อมกันเนี่ยนอกจากปลดล็อกในเรื่องของใบอนุญาตนะครับกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในเกณฑ์ของการคัดเลือกคัดสรรผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและตั้งใจจะประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะแล้วเนี่ยในเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือสามารถที่จะใครที่ให้บริการผิดเงื่อนไขของใบอนุญาตเนี่ยสามารถที่จะระงับพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้เลยเพราะฉะนั้นในแง่ของการกำกับควบคุมเนี่ยเรามองว่าก็จะทำงานไปคู่กันแต่จริงๆแล้วสามารถที่จะคัดเลือกคัดสรรตั้งแต่กระบวนการที่จะให้เข้าประมูลเลยใครไม่มีคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดในเรื่องของคุณลักษณะของหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าประมูลได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับอันนั้นหมายถึงว่าในช่วงของช่วงหลังจากการเปลี่ยนผ่านในช่วง1ปีแรกขึ้นไปนะครับค่ะค่ะแล้วก็เรียนว่าเส้นทางพอเรากำหนดใหม่เนี่ยซึ่งอยู่เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยคือการนอกจากยกเลิกมติครม.ให้กสมก.เดินรถรายเดียวแล้วเนี่ยกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำแผนแม่บทซึ่งตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือค่ะเส้นทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ณปัจจุบันกับรองรับการพัฒนาในระบบขนส่งมวลชนในโหมดอื่นๆด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการเข้าถึงการให้บริการพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายที่มองเรื่องคุณภาพอันนั้นก็คือการให้บริการประชาชนที่ได้รับการเชื่อมั่นความมั่นใจความปลอดภัยและก็ความสบายใจในการใช้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทนะครับค่ะค่ะอะไรคะเบื้องต้นสอบถามพี่เท่านี้ก่อนนะคะครับผมครับผมยินดีครับยินดีครับค่ะครับผมครับขอบพระคุณค่ะคุณสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะหลังจากที่มีมติครม.ออกมาเมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะมีฐานะคือหน่วยงานที่กำกับดูแลในส่วนของรถร่วมบริการจะก่อนหน้านี้สัญญาต่างๆเนี่ยจะอยู่ในส่วนของขสมก.ตอนนี้ขสมก.เนี่ยจะมีบทบาทใหม่ก็คือเป็นผู้ให้บริการเพียงเท่านั้นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าในส่วนของการกำกับดูแลหรือว่าการที่จะต้องมีการประมูลกันเนี่ยนะคะก็จะดูในเรื่องของคุณสมบัติของรถเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนนั่นเองดูกันในเรื่องของรถนะคะคุณภาพคนขับนะคะกระเป๋ารถเมย์ด้วยนะคะพี่น้องประชาชนก็จะได้ประโยชน์ด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงของการถ่ายโอนกันอยู่นะคะแล้วก็ท่านก็ยืนยันนะคะว่าก็จะไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถเมย์ด้วยนะคะค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศในช่วงของ NVT World กันค่ะ